ยังดีอยู่ขอยกตรงนี้นะครับวิลิโลกว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยตอนที่ตักบาตรเนี่ยแม่โบก็อธิษฐานอยู่นานมากเลยเลยอย่างจริงก็มีความสุขทุกวันนะคะแต่มันก็แค่เป็นวันพิเศษของเราสองคนสิ่งที่ทุกปีที่เราอธิษฐานกันก็คือขอให้เรามีความสุขแต่ปีนี้โบก็ขออธิษฐานให้พี่ปอมีความสุขให้พี่ปอได้อยู่ที่ที่ดีที่สวยงามที่สุดแล้วก็ขอไว้อย่างนึงก็คือถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราเจอกันอีกหนิงมั่นใจเนาะคำอธิษฐานต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มั่นใจมากคุณปอเนี่ยดูอยู่เนี่ยต้องมีความสุขเพราะว่าลูกก็น่ารักแล้วก็มีคนที่รักลูกเขาเยอะเหลือเกินนะคะวันที่ได้ไป น่ารักจริงๆเลยดีใจสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับลูกนะคะแล้วก็รูปแต่ละรูปน่ารักมากมากกันหยาบมึงสิเห็นว่าไปกันอาวันที่สามที่สามสามประเทศค่ะอาตาแล้วก็หลวงพระบาทค่ะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะก็แนวสายฮาเขาว่าค่ะแต่ละรูปก็จะเป็นอะไรแบบที่ธรรมชาติของเขาเลยอะก็เหมือนได้ไปเที่ยวก็เก็บภาพกันเอาเองจุดเริ่มต้นของการทำโฟโต้บุ๊คครั้งนี้จุดเริ่มต้นคือตอนแรกโมกับนิตยสารสุดสัปดาห์ไปถ่ายโดยนิตยสารก่อนนั่นแหละค่ะแล้วก็ตอนไปเนี่ยเราก็โอเคทุกคนสนุกสนานเหมือนไปเที่ยวแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่ๆเขาก็ดูแลอย่างดีแล้วก็เลยนั่งคุยกันคืนนั้นเพราะว่าไปค้างกันคืนนึงก็เลยคุยกันว่าเออลองทำโฟโต้บุ๊คน้องไหมเพราะว่าตอนไปเขาก็แบบสนุกสนานมากก็เลยได้มีการคุยได้แต่วันนั้นค่ะประเทศที่เลือกไปอะคะสามประเทศมีความหมายหรืออะไรยังไงบ้างคะหลวงพระบางเป็นประเทศที่พี่ปอเคยไปถ่ายละครเรื่องนึงนะคะแล้วพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะพาโบกับมนุษย์ไปเพราะเขาชอบบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าบ้านเมืองของเขานะคะรวมไปถึงมาดีฟก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พี่ปออยากพาโบไปค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปกันแล้วก็เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พี่ปอว่าอยากไปเหมือนกันก็คือสรุปว่า3ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่พี่ปออยากให้ไปทั้ง3ประเทศค่ะใช้เวลาถ่ายรูปประมาณกี่เดือนแต่ละประเทศจะใช้เวลาประมาณ3วัน4วันนะคะที่ไปก็โอเคมันก็ไม่เหนื่อยอะค่ะเหมือนไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็ปล่อยโบกับมาริธรรมชาติเลยการเดินทางอุปสรรคไหมคะต้องพาน้องไปหลายที่อย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะก็สนุกสนานจะอุปสรรคก็เรื่องความร้อนแต่พอร้อนปุ๊บก็จะให้น้องพักเลยก็คือถ้างองแงปุ๊บพักเลยงองแงของน้องคือจะง่วงกับหิวนมแค่นั้นสำหรับที่ได้เห็นน้องมาเห็นว่าน้องมีความล้านลาสนุกสนานกับการทำงานใช่ก็ตามเรื่องของเขาอะค่ะได้เจออะไรที่แปลกๆใหม่ๆก็จะอู้ว้าตามภาษาเด็กค่ะน้องเขาชอบประเทศไหนมากชอบประเทศไหนมากที่สุดหรอคะน่าจะเป็นมาลดีฟนะเพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำค่ะแล้วบางอย่างเมื่อกี้ก็มีบรรยากาศแตกในลายเซ็นที่แฟนๆอะไรยังไงบ้างคะก็ดีค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนๆที่ติดตามน้องมาตลอดนะคะก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะแจกลายเซ็นให้ทุกเล่มมาเนาะแต่ว่าก็เห็นอย่างสภาพที่เห็นนะคะคงไม่ไหวคาดหวังน้องที่มาซื้อค่ะความน่ารักของน้องจะได้อะไรกลับไปบ้างก็คงได้รอยยิ้มนะคะรอยยิ้มของมะลิแล้วก็ของโบแล้วก็ได้ความสดใสได้ความเป็นน้องทุกๆหน้าที่เปิดดูเนี่ยมันคือสิ่งที่โบกับมะลิเนี่ยตั้งใจอยากที่จะให้แฟนๆว่าพี่สาวทุกคนเปิดแล้วก็มีรอยยิ้มไปกับเราด้วยแต่ยังมาวันนี้เหมือนมะลิก็เป็นผู้รับนะคะของขวัญกลับบ้านเต็มเลยโอเคโอเคโอเคค่ะเขาคนฝากหนังสือนิดนึงจ้ะซื้อได้ยังไงไหนก็จองได้ทั่วไปนะคะที่ในอินนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์อยู่แล้วนะคะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็รวมไปถึงก็ต้องขอขอบคุณแฟน
พี่ๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนอย่างดีญาติจองก็ดีมากนะคะเท่าที่ผ่านมานะคะแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเปิดไปในทุกๆหน้าพี่จ๋าทุกคนมีรอยยิ้มสำหรับทุกหน้าที่พี่จ๋าเปิดแน่นอนมีลุ้นทั้งซ้ำหรือเล่นสองต่อไหมคะก็ต้องดูนะคะว่าพี่จ๋าสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนค่ะพี่บอกค่ะสำหรับล่าสุดเห็นว่าที่บ้านบุรีรัมย์ทำไรนาป่าสงวนนั้นมีบ้านเล็กๆเพิ่มเข้ามานี่ยังไงตอนแรกพอตอนที่พี่ปอเขาซื้อแล้วก็ทำไร่ทำอะไรกันนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นกระต๊อบเล็กๆก็คือไว้ให้โบกับมะลิหรือว่าครอบครัวสหวงไปกินข้าวไปอะไรกันแล้วทีนี้เนี่ยก็มีแผนว่าตอนที่พี่ปอยังอยู่อ่ะเราจะทำบ้านเล็กๆไว้ไปนอนไปค้างคืนที่นู่นได้เลยอะไรเงี้ยแต่พี่ปอก็ป่วยก่อนก็เลยไม่ได้ทำก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไหนๆก็ทำเถอะเพราะว่าไอ้ที่นั่นมันก็เป็นของพี่ปอแล้วก็ครอบครัวสหวงทุกคนคุณพ่อก็เลยทำด้วยมือของท่านเองอะค่ะพ่อสร้างเองหรือว่าก็เป็นคนคุมดูแลทุกอย่างออกแบบเองอะไรเองหมดส่วนคุณแม่ก็จะนำต้นไม้มาปลูกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ล่าสุดที่เห็นเป็นดอกมะลิก็จะมีแฟนคลับพี่ปอค่ะก็มาช่วยทำด้วยนะคะก็เป็นปลูกดอกมะลิแล้วก็น่าจะอีก 2-3 วันเห็นเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นดอกแวนด้าด้วยเป็นเหมือนอุโมงค์อะไรสักอย่างที่คุณย่าคุยให้ฟังนะคะว่าจะมีดอกแวนด้าอยู่ในนั้นมีต้นมะลิอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีเชือกปลูกเป็นลูกปออะไรสักอย่างก็ขอบคุณน่ารักมากแต่ว่าดีพี่โบได้เข้าไปดูแล้วยังแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าไปแล้วก็คงจะไปทำความสะอาดเจดีย์พี่ปอด้วยค่ะตัวเองรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสสานต่อพี่ปอในวันนี้ดีใจค่ะแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปอะไรที่มันเป็นความตั้งใจปอและโบสามารถทำได้โบก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วคิดว่าพี่ปอก็น่าจะรับรู้ค่ะคิดถึงน้องทำแบบนี้ทุกวินาทีค่ะคืบหน้าก็ยังนะคะในเรื่องของผู้จัดก็คงจะนิ่งๆไว้ก่อนเพราะว่าได้มีการคุยกับผู้ใหญ่คือโบประเมินตัวเองแล้วว่า1ไม่มีเวลา2ไม่มีประสบการณ์แล้วก็3ถ้าโบลงไปทำก็คงไม่มีใครเชื่อค่ะเพราะโบทำละครด้วยตัวเองคือก็ทำผู้ใหญ่ก็โอเคค่ะก็ตอนแรกก็พยายามจะให้เราทำแต่เราก็บอกไปว่าด้วยความสามารถตัวเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปบอกใครแม้ใครถ้าตัวเราไม่มีความสามารถมันคงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าอนาคตมีโอกาสแล้วก็คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะทำแล้วก็อยากจะลองสักครั้งนะคะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเมื่อเราได้ทำละครมาเรื่องนึงอยากให้ประชาชนคิดว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นถึงเราเรียกว่าเบรกไปก่อนสิงหานี่แล้วค่ะสิงหาทุกอย่างพร้อมข่าวดีก็คือตอนนี้เวลาจะปัสสาวะบอกได้แล้วค่ะข่าวดีของคุณแม่ด้วยเวลาถ่ายเบาก็ฉี่ถ่ายหนักก็ฉี่ค่ะก็ยังดีที่บอกนะคะค่ะตอนนี้เป็นไงคะน้องแบบว่าเรือมีก็ไก่ก็ไก่ถึงฮอนุคุก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะแบบหลงลืมไปบ้างแต่เอถึงแซดได้ครบ1 2 3 4ได้ครบค่ะตอนนี้ก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้วค่ะนี่ก็ปรับตัวคงไม่ปวดหัวใช่ไหมก็ไม่แน่ที่ห่วงนี่กลัวจะไปป่วนที่โรงเรียนค่ะน่าจะได้อยู่แล้วไปส่งค่ะเราไปส่งน้องพร้อมจะเข้าโรงเรียนน้องอ่ะคงพร้อมแล้วล่ะค่ะแล้วก็คงคิดว่าคงจะสนุกกับที่โรงเรียนนะคะได้เจอเพื่อนๆแต่คุณแม่นี่บอกตรงๆก็ยังไม่กับนักถ่ายหลังอยู่ค่ะแน่ๆค่ะเห็นไหมแบบดูถามถึงเรื่องปี10ที่ไปอัดรายการเห็นว่ามีแบบน้องวันนี้วิ่งหาเสียงพ่อปอด้วยก็ในรายการเขาก็จะเปิดเป็นมีรูปพี่ปออยู่นะคะวิธีก็จะมีรูปพี่ปอทุกครั้งที่เขาเห็นรูปพี่ปอก็จะเรียกพ่อจ๋าอยู่วันนั้นเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็ได้เล่าบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบพี่ปอ70วันที่พี่ปอป่วยก็ได้เล่าไปบางส่วนตัวเ
ตกใจมาที่ลูกวิ่งตามหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็จะไม่เคยเห็นน้องมารีนั่งอยู่เฉยอยู่แล้วเนาะก็จะวิ่งป่วนรายการพิธีกรอาร์มวิทยวัฒน์กับพี่ฝนก็คงใช้สมาธิเยอะหน่อยก็ถามไปก็แหกปากอีกครั้งละแม่โบจ๋าแม่โบจ๋าเล่นไปตามภาษาทุกวันนี้น้องมารีเป็นไงกับพ่อบ้างคะยังทุกวันก็เข้าบ้านก็จะสวัสดีพี่ปอก่อนนอนก็จะกุดไนท์พี่ปอแล้วก็ทุกวันนี้ก็เว้นที่ให้พี่ปอนอน3คนนอนตรงไหนก็จะนอนตรงนั้นหมดค่ะยังเรียกหาพ่ออยู่ก็จะมีบางครั้งคือถ้าเห็นรูปพี่ปอแล้วเรียกพี่ปอเนี่ยก็จะเป็นปกติอยู่ละว่าเห็นหน้าพี่ปอแต่ถ้าบางครั้งถ้าเราไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือบางทีก็จะเรียกพ่อขึ้นมาพ่อจ๋าสวัสดีค่ะบางทีก็สวัสดีกับประตูอย่างพ่อจ๋าสวัสดีค่ะพ่อปอขาคัมมอนสลีปงั้นก็จะรู้แล้วว่าเขาอาจจะอยู่ถ้าไม่ได้เห็นรูปพี่ปอมีบอกลูกอะไรยังไงบ้างไหมทุกคนยังค่ะแต่ที่เขาเข้าใจก็คือพ่อปอสลีปอยู่เพราะว่า70วันที่เขาพูดกับพ่อคือพ่อปอสลีปตอนนี้ก็ยังพ่อปอสลีปคือมันแบบความจำไว้เด็กใช่อย่างแผนที่จะไปบ้านบุรีรัมย์ยังไงบ้างคะจะไปอยู่ไปพักผ่อนหรือว่าก็ไปพักผ่อนนะคะที่เตรียมกันก็คือวันเกิดน้องก็คงจะกลับไปหาพี่ปอก็อาจจะมีแฟนคลับอะไรไปด้วยก็คงจะไปทำบุญแล้วก็ไปทำความสะอาดเจดีย์พี่ปอก็ให้เขาได้เหมือนกับอย่างน้อยก็ได้ทำความสะอาดเจดีย์พี่ปอก็ยังดีค่ะบ้านหลังใหม่ที่สร้างเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปอยู่บ่อยไหมคะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าอยู่คือปกติแต่ก่อนมันจะเป็นแบบบ้านไม้คือเวลาทุกครั้งที่ไปพี่ปอจะพาบุไปที่นู่นอยู่แล้วอะค่ะก็ยังไม่มีอะไรที่มันอำนวยความสะดวกมากแต่ว่าคุณปู่ก็ให้บ้านใหม่เรามาละก็คือนอนได้ค้างได้อะไรเรียบร้อยก็คือไปก็คงจะไปนอนค้างไปกินข้าวไปทำกิจกรรมกันที่นู่นค่ะ